ตอนนี้ทีมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะเรื่องของอาหารตอนนี้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของลูกศิษย์ของหลวงตามะนะก็ทีมงานท่านได้ทำอาหารตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเป็นบุญโยมแม่ชีจะเป็นลมแล้วใครก็ได้น้ำหนักเกิน200มาช่วยอุ้มแม่ชีหน่อยแม่ชีสมบูรณ์มากอาจารย์ก็จะอ้วนตามแม่ชีไปแล้วเนี่ยไม่ควรทำกับข้าวอร่อยจ้าสุดยอดไม่ควรทำโทษที่แม่ครัวอีกใช่ใช่นี่เหรอดูหน้าแม่ครัวหน่อยจะกับข้าวจะอร่อยไม่อร่อยแม่ครัวแอบอยู่ไม่กล้าแสดงตัวเอาเหรอโอ้มีอย่างนี้ด้วยตอนนี้เราจะเอาข้าวกล่องทั้งหมดนะไปสารพีไปที่อำเภอสารพีเนื่องจากว่าตอนนี้มวลน้ำจากในเมืองเชียงใหม่ลงไปที่สารพีหนักมากเนาะสารพีตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ปภ.แล้วก็หน่วยกู้ภัยต่างๆกำลังช่วยกันลงพื้นที่ส่วนที่ในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่เนาะตอนนี้ก็คงจะเป็นเรือเล็กที่มีเรือพายเรือส่งอาหารที่เข็นได้จะลงพื้นที่กันแต่ของเราชุดนี้ขออนุญาตลงไปที่สารพีก่อนเนาะญาติโยมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เนาะของคุณกตัญญูก็ช่วยกันดูแลพื้นที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็พื้นที่สารพีด้วยตอนนี้ทีมงานของเราร้องขอจากสารพีอีกสักครู่เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตอนนี้แม่ครัวกำลังเร่งรีบนะผัดขิงเหรอใช่ไหมผัดขิงไก่ใส่เห็ดผัดขิงไก่ดูแล้วเอาสักหน่อยดิใส่สักจานอาจารย์มาไม่ได้ฉันข้าวนี่หน่อยขอหน่อยยอมเบิ้มอาจารย์ให้หน่อยจานฉันที่นี่แหละวัดกันตรงนี้เลยวัดเลยถ้าใช้ได้ก็เจ้าเช่าต่อใช้บริการต่อขอนิดนึงเอาอันท้ายๆให้อาจารย์อาจารย์ให้ปีละเดี๋ยวฉันเนี้ยเอาจานมาตักเอามาแล้วอาจารย์มาแล้วลูกศิษย์วัดต้องตื่นเช้าๆหน่อยรู้ไหมผมกลับกี่โมงเมื่อคืนอ่ะรู้รถมาทำไมจะไม่รู้วันนี้เราจะได้ใช้นะสารพีได้ใช้นะโอ้หอยหวานมาเชียวน้องคุณไหนหอยหวานมาเชียวหมาแต่บวชแล้วกว่าปีแล้วโอ้เขาอยู่ข้างล่างเหรอโดนหมาขึ้นบนเลยนั่งลงนั่งลงก่อนโอ้ยขอบคุณครับจานฉันไม่ยังข้าวยังไหนไม่ฉันยังไม่ข้าวยังไหนข้าวยังข้าวยังมาตรงนี้มาแล้วเออขอไม่ทำอะไรหรอกมาหานี้ดิไปตั้งนานแล้วเห็นหมาจะโหยหวงขนาดนี้เหรอดีใจขนาดนี้เหรอเดี๋ยวไปลองสารพีเอาที่ของสารพีไปเมื่อวานไปในเมืองเขากำลังจะเข้าพอดีเลยตรงไอ้ทุ่งโฮเทลอะน
เนี่ยก็ทำกันไม่ต้องแอดก็ได้ครับครับมันแน่นอยู่แล้วครับถ้ากล่องมันเต็มไหมลูกมันเต็มมาทางนี้เลยลูกเต็มมาต่อเลยนี่ไหมครับเอาช้อนใส่กล่องตอนนี้
เราจะไปสารพีนะยังไม่ได้กินข้าวพี่ไปสารพีเหรอครับจะไปสารพีครับใช่เขาไม่ตัดไฟเราก็เลยถอดถอยออกมาตัดเสียแต่ก็เห็นคนเข้าถึงเอ็นไปช่วยยกอาจารย์ยกต้นหน่อยหลังมันไม่ค่อยดียกโต๊ะไปไหนอีกตามอาจารย์ไปถ้าบังคับไม่ไป
จะผัดอันนู้นเหรอใช่เดี๋ยวปิดเลยเดี๋ยวค่อยผัดข้าวไข่น้อยก็มาผัดเพิ่มเพราะเส้นเยอะนี้จะเป็นเมนูอะไรต่อจ๊ะกะเพราใส่ไข่ครับอ๋อวุ้นเส้นใส่ไข่อ๋อผัดวุ้นเส้นกับข้าวถูกหลักของอสม.เลยเนอะไม่เค็มไม่เค็มคนทำทานเจครับชิมไม่ได้ครับอ๋อเหรอขนาดนี้แหละพอดีคนทานสุขภาพดีนี่เอาไปพร้อมกันชุดนี้เลยใช่ไหมค่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จค่ะท่านโอ้สุดยอดวันนี้มีจิตอาสามาช่วยด้วยเมื่อเช้าเอาเครื่องปรุงเอาอาหารเอาวัตถุดิบมาช่วยตอนนี้ได้มาเป็นจิตอาสาช่วยทั้งครอบครัวเลยมาทั้งครอบครัวเลยวันนี้เราจะทำยังไงบ้างกี่รอบครับตอนนี้วัตถุดิบหมดแล้วครับผมถ้ามีออเดอร์เพิ่มก็เดี๋ยวค่อยจัดหาแล้วครับเพิ่มค่อยจัดหาแล้วทำสี่รอบแล้วครับโอเค30รอบนะได้ประมาณ200กล่องโอเคแล้วก็มีเมื่อเช้านี้เอาออกไปแล้วส่วนนึงครับทางหน่วยกู้ภัยโอ้ดีมากเลยดีมากแล้วก็เนี่ยที่ญาติโยมได้ร่วมบุญมาก็มาสนับสนุนเนาะจริงๆแล้วมันค่าใช้จ่ายมันเยอะมากต่อชุดต่อครั้งนี่ก็ประมาณเกือบ 20,000 แต่เมื่อวานนี้ได้มอบให้กับคุณโยมเรวัตและคณะไป 10,000 บาทผมข้าวมันจะใช้ต้นทุนสูงนิดนึงเพราะช่วงนี้วัตถุดิบหายากด้วยครับแล้วก็ราคาด้วยครับใช่ใช่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมาก็ได้เห็นแล้วเนาะสิ่งที่เราได้ร่วมบุญมาก็เป็นข้าวเป็นหมี่เป็นเนื้อเนี่ยเป็นเครื่องปรุงต่างๆที่โยมก็ได้ทำรวมถึงกล่องตอนนี้เราได้บรรจุกล่องจำนวนหนึ่งละก็ส่วนหนึ่งได้นำไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมื่อเช้าครับใช่ใช่หน่วยกู้ภัยก็สำคัญเพราะบางทีเราละเลยก็เขาต้องอิ่มก่อนเขาต้องมีแรงเพื่อจะได้ลงพื้นที่ตอนนี้ยังรับสำหรับน้ำดื่มแล้วก็อาหารเพิ่มเติมวัตถุดิบตอนนี้วัตถุดิบที่เรามีอยู่หมดแล้วหมดแล้วครับผมหมดแล้วอ้าวญาติโยมรอบบ่ายใครจะครับถ้าใครมีไก่หมูตับของสดก็สามารถนำมาได้ครับผมไก่หมูตับของสดนี่เนาะเป็นของสดครับของสดมันจะทำง่ายถ้าเป็นก็ถ้าจะเป็นกะเพราก็ดีหรือว่าเป็นไก่กะเพราสดไก่ผัดจริงอย่างเงี้ยครับผมก็จะง่ายนิดนึงแต่ว่าบางท่านที่เขาทานผัดกะเพราทุกวันท่านเขาก็จะเบื่อนิดนึงก็จะเป็นเราก็จะเป็นเมนูไข่เป็นส่วนเมนูไข่ครับไข่พวกนี้เนาะทินอีกทีมหนึ่งของใครเนาะของพี่นายเหรอที่เมื่อวานของใครที่มาช่วยกันรถไปไหนแล้ว
ยังไงเนี่ยยังแข็งอยู่เส้นมันไม่ใช่เส้นสดอ่ะมันขาดแยกไม่ว่าอันนี้เธอจะเอาใส่ผักดูไข่นั้นจะใส่ผักบวบใส่นิดไปปุ๊บก็โวยวายอะไรคนที่ผู้ป่วยติดเตียงที่ออกซิเจนไม่ต้องงงหรอกสบายอย่างนี้มันไปไม่ได้ตัดไฟปุ๊บก็โดนดูดกันเองไม่เข้าไปข้างเจริญก็ต้องย้ายมาอยู่บนนี้แล้วก็ดึงกันได้ที่เราบอกว่าอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับวาดเร็วกระทะวันขึ้นแล้วใช่ไหม
ไม่ใช่ไข่เจียวแล้วค่ะจะได้ไปพิมพ์ในเฟซประมาณ80 บาทเขาต้องเงินทุกคนใหญ่ยังทำ80 บาทเลยเราต้องไปปรุงที่ผัดผักนะนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้คนลำบากพี่ผมแกมเขาทำชุดเท่าไหร่อาจารย์มหาถามผมแกมเขาทำชุดเท่าไหร่อะไรยังไงขาดอะไรบ้างเกิดเป็นคนไม่รู้ไม่ได้ชิ้นไม่ได้มันมีหมูปนไปหมดเนี่ยผัดขึ้นหน่อยจะเยอะขึ้นให้ตอนไม่กินเจชิมปรุงไม่ได้อาชิมนะครับใช่ของวัดเขาทำผิดนี่เข้ากันเลยชิมเลยวะเดี๋ยวมือเขาสาวเนี่ยมือสาวมือแกก็ไหม้เดี๋ยวไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายมือสาวเธอต้องไปปรุงที่ผักเดี๋ยวค่อยมาปรุงนี้ไม่ต้องแล้วไม่ได้แล้วหวานอย่างเดียว